มันมีความเคลื่อนไหวของกลุ่มที่เรียกว่าภาคีนิรนามนะฮะก็คือเป็นภาคีที่ไม่มีชื่อนิรนามเรียกร้องครับคุณผู้ชมครับโดยมีการโพสต์ข้อความเนี่ยบอกว่าจะนัดหมายรวมตัวกันประท้วงนะประท้วงเรื่องอะไรระบุบอกว่าเนี่ยขอทวงคืนพรฮับเว็บโป้เว็บหนังโป้พรฮับบอกว่าประชาชนมีสิทธิ์เลือกเราเชื่อว่าประชาชนมีสิทธิ์อันชอบธรรมในการเลือกเสพสื่อรัฐบาลมีหน้าที่ดูแลไม่ใช่ควบคุมพรีเมียมควรเป็นรัฐสวัสดิการบอกว่าถ้าแบนพรฮับเท่ากับไม่ประนีประนอมอย่าทำให้ประชาชนหมดความอดทนนี่นะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยจะมีการประท้วงกันนะครับที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะทำนองนี้นะครับเพราะว่ามีข่าวบอกว่าเนี่ยทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DES นั้นได้สั่งให้ทางผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตทุกค่ายมือถือทุกค่ายเนี่ยระงับการเข้าถึงเว็บไซต์หนังโป๊พรฮับบอกว่าเป็นเว็บไซต์ผิดกฎหมายนะครับล่าสุดเรื่องนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DES นายพุทธิพงษ์บุญกันได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้นนะครับเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยคุณผู้ชมครับอนาจารส่วนใหญ่จะมาจากต่างประเทศจริงๆก็เป็นเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมายนะครับแล้วก็ทางกระทรวงเนี่ยได้มีคนร้องเรียนเข้ามาเยอะนะครับเราก็รวบรวมหลักฐานแล้วก็ส่งศาลท่านก็มีคำสั่งคนที่ร้องเรียนมาก็เยอะนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ปกครองนะครับแล้วก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นห่วงเยาวชนนะครับแล้วก็ต้องยอมรับว่าวันนี้กฎหมายไทยก็เป็นอย่างนี้จริงๆนะครับก็ยังไม่ได้ถูกกฎหมายดังนั้นเราในฐานะที่บังคับใช้กฎหมายก็มีความจำเป็นครับที่จะต้องทำให้เคร่งครัดนะครับก็ต้องเรียนว่าก็ต้องขอความเห็นใจนะครับเราไม่ทำก็ไม่ได้นะครับเราก็เข้าใจแต่เราก็ต้องทำเพราะว่ากฎหมายเป็นแบบนี้จริงๆไม่ถูกต้องในเมืองไทยเราก็ปิดกั้นไม่ให้เห็นในเมืองไทยเท่านั้นเองครับแล้วผมก็เร่งทำให้ถูกต้องตามขั้นตอนนะครับแล้วก็ไม่ได้ไปก้าวก่ายสิทธิของไทยทั้งนั้นนะครับเว็บไซต์การพนันนะครับเราก็ทำอย่างต่อเนื่องนะครับเว็บพนันเนี่ยเราปิดไปประมาณเกือบ 2,000 เว็บไซต์นะครับแล้วก็มีการดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับผู้กระทำผิดก็อยู่ในกระบวนการยุติธรรมหมดแล้วนะครับทางรัฐมนตรีก็ชี้แจงว่าทำไมต้องมีการปิดกั้นเว็บไซต์พรฮับนะฮะก็บอกว่าได้รับการร้องเรียนเพราะเป็นเว็บไซต์ที่มีการเผยแพร่เนื้อหาที่มีการกระทำความผิดต่อกฎหมายนี่นะครับนี่เขาก็โยงเข้าไปเป็นเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับการเมืองในโซเชียลมีเดียเนี่ยภาคีนิรนามบอกว่าจะมีการรวมตัวกันประท้วง DES 4โมงเย็นวันนี้บอกว่าจะมีการประท้วงเพื่อที่จะทวงคืนพรฮับนี่นะครับ